วัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับเปิดเผยมาแล้วนะครับสำหรับเราตัวสำรองของผู้เล่น NBA All Star อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นรายชื่ออยู่นี้เลยนะครับหลายคนเนี่ยก็สมควรติดแล้วก็บางคนเนี่ยสมควรจะติด All Star ตัวจริงซะด้วยซ้ำไปอย่างจามอรันหรือไม่ก็เป็นโจเอลเอมบีดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวจริงเนี่ยเขารับด้วยการโหวตแบบความนิยมเนาะก็เลยไม่ว่ากันอะไรอย่างงี้แต่ว่าตัวสำรองครับท่านผู้ชมครับมันเกิดจากการที่โค้ชใน NBA 30คนเนี่ยเลือกมาแล้วทีนี้ครับมันก็ทำให้มีบางคนเนี่ยเขาว่ากันว่าไม่สมควรที่จะติดออลสตาร์ในชุดสำรองเลยซึ่งคนที่โดนเพ่งเล็งมากที่สุดเลยนะครับก็คือทางด้านของจารินแจ็คสัน JR หรือว่า JJJ นั่นเองโดยเขาได้มีการเปรียบเทียบกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยจารินแจ็คสัน JR เนี่ยน่าจะให้คนอื่นมาติดมากกว่าไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแอนโทนีเดวิดแล้วก็เดียรอนฟ็อกซ์ของสแกรมเบิลคิงโดยเฉพาะกับทางด้านของฟ็อกซ์นี่แหละครับที่เขาบอกว่าสมควรติดมากๆมากๆเลยแต่ทำไมทางด้านของ NBA ถึงไม่ให้ติดแต่ขอย้ำนะครับว่าการคัดเลือกครั้งนี้เนี่ยมันมาจากโค้ชใน NBA ก็เลยแบบจะไปโทษทางด้านของ NBA ดีไหมนะแต่ก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับหลายคนก็บอกว่ามันค้านสายตามากแบบไม่ชอบเลยในขณะเดียวกันครับทางฝั่งของตะวันออกก็บอกว่าเดอมาโรซานแล้วก็จูสฮอลิเดย์เนี่ยไม่น่าคือเล่นดีนะไม่ได้บอกว่า2คนนี้เล่นไม่ดีนะแต่ว่ามันมีคนที่สมควรที่จะติด NBA All Star มากกว่าครับนั่นก็คือทางด้านของเจมส์ฮาร์เดนนั่นเองครับซึ่งเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยออกมาโพสต์ใน IG ของตัวเองเลยนะครับว่า disrespect ครับก็คือแบบเฮ้ยทำไมไม่ให้ผมติดอ่ะนี่มันเป็นการหยามกันชั้นนะเว้ยผมเล่นดีขนาดนี้คือจริงๆแล้วถ้าหากว่าเราไปเปรียบเทียบดูตามสถิตินะครับเจมส์ฮาร์เดนปีนี้เล่นดีจริงๆแต่ว่าอย่างที่ผมเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้แหละครับว่าเล่นดีแต่ว่าไม่ค่อยโดดเด่นไม่ค่อยเล่นดีแบบเงียบๆอ่ะก็เลยทำให้แบบว่านี่เป็นเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยไม่ติดตัวสำรองซึ่งทางด้านของโจเอมบิดเองก็ออกมาโพสต์ด้วยนะครับว่าเฮ้ยเอ็นบีอธิบายหน่อยทำไมเจมส์ฮาร์เดนไม่ติดเล่นดีขนาดนี้ไม่ติดได้ยังไงนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า Philly Against the World ก็คือเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าใครๆก็ไม่ค่อยชอบทีมกีฬาที่มาจากเมืองฟิลลี่ก็คือเมืองฟิลาเดลเฟียนั่นแหละครับอันนี้ผมไม่รู้กีฬาอื่นนะเป็นยังไงนะแต่ตอนนี้เหมือนมีคำพูดว่า Philly Against the World ก็คือแบบมีแต่คนแบบไม่ว่าจะอะไรก็ตามเกลียดหมดไม่ชอบพยายามกีดกันทุกอย่างต่อให้มึงเล่นดีกูก็จะไม่เอามึงขนาดโจเอมบีดเล่นดีกูก็ไม่มึงติดออสตาคนแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่นอกเหนือจากประเด็นของเจมส์ฮาร์เดนเนี่ยยังมีประเด็นของแอนโทนีเดวิดด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแอนโทนีเดวิดปีนี้เนี่ยสมควรที่จะติดออสตามากๆด้วยผลงานการเล่นที่โดดเด่นมากกว่าจารินแจ็คสันคือโอเคจารินแจ็คสันถ้าหากว่าดูตามสถิตินะครับเขามีค่าเฉลี่ยในการบล็อกหรือป้องกันดีกว่าแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเนี่ย AD เนี่ยเล่นดีกว่าหมดเลยนะครับแล้วทีนี้ครับท่านผู้ชมครับเขาก็มีข้อสังเกตว่าเอ้าก็แอนโทนีเดวิดเนี่ยเจ็บบ่อยไม่ค่อยได้ลงเล่นก็เลยน่าจะไม่ติดละมั้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยแอนโทนีเดวิดเนี่ยเล่นน้อยกว่าจารินแจ็คสันแค่7เกมเองนะครับแล้วสถิติดีกว่าด้วยในขณะเดียวกันเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าดูไซออนวิลเลียมสันดีเจ็บบ่อยเหมือนกันก็ยังติดเป็นตัวจริงเลยแต่ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับตัวจริงเขาเน้นความนิยมนอกจากนี้นะครับยังมีทางด้านของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟแล้วก็จิมมี่บัตเลอร์ของไมมี่ฮีทนะครับที่เขาว่ากันว่าสมควรติดออลสตาร์กว่าผู้เล่นบางคนที่มีชื่ออยู่ในพูลณตอนนี้ครับแล้วบางคนก็ไม่มีเมนต์กวนตีนด้วยนะว่าเฮ้ยจอร์แดนพูลไม่ติดได้ไงวะกดเซเวอร์ปั้นขนาดนี้ในก็พูดถึงเจมส์ฮาร์เดนแล้วนะครับขอพูดถึงเขาอีกสักนิดนึงนะครับกับวิธีการเปลี่ยนแปลงการเล่นของเขาที่ช่วยให้ทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers ตอนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากกับการที่เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยย้ายตำแหน่งของตัวเองไม่ถึงกับย้ายหรอกครับแต่ว่าเพิ่มออปชันในการเล่นของตัวเองเป็น Crash and Shoot คือก่อนหน้านี้อย่างที่เราพอทราบกันดีครับว่าเจมส์ฮาร์เดนคือผู้เล่นที่โดมิเนตบอลคือต้องถือบอลเล่นเองก็เลยกลายเป็นผู้เล่นที่มีสติในการทำแต้มมากที่สุดแล้วก็แอสซิสต์มากที่สุดเพราะเป็นคนสร้างสรรค์เกมเหมือนกับสตีฟแนทเพราะว่าตอนที่อยู่กับฮิวสตันร็อกเก็ตไม่ได้ทันนี่คนที่เคยโค้ชกับสตีฟแนทนั้นใช้วิธีการเดียวกันนั้นให้กับเจมส์ฮาร์เดนได้มาลงเล่นแล้วกลายเป็นว่าเจมส์ฮาร์เดนก็เลยคุ้นชินกับการที่ต้องถือบอลตลอดเวลาแต่พอมาอยู่กับท่านของซิกเซอร์ด็อกนิเวิร์กก็เปลี่ยนให้เขานั้นกลายมาเป็นแคชแอนด์ชูตเพิ่มมากขึ้นแล้วให้บอลนั้นไปอยู่ในมือของโจเอมบิดมากขึ้นซึ่งตอนแรกนะครับท่านของโจเอมบิดออกมาเปิดเผยเลยนะครับว่าวิธีการแบบนี้ทุกคนต่างก็งงกันหมดเพราะว่าใครๆก็คิดว่าเฮ้ยซิกเซอร์ได้เจมส์ฮาร์เดนมาจะต้องให้เจมส์ฮาร์เดนมาถือบอลแล้วเอมบิดรอจับบอลมาแล้วดังอย่างเดียวอย่างแน่นอนแต่ด็อกนิเวิร์กใช้ความมาแบบ 300% ฉลาดกว่าคนอื่นแบบพลิกสถานการณ์มึงคิดว่ากูจะทำแบบนี้ใช่ไหมโดยในตอนนี้นะครับทางด้านของซิกเซอร์เนี่ยใช้แผนวิธีการให้เอ็มบีดถือบอลแล้วก็เรียกดึงตัวประกบพยายามให้อยู่ในมิชแมทก็คือเอ็มบีดเป็นเซ็นเตอร์ตัวใหญ่ที่สามารถเลี้ยงบอลได้แบบคล่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วพอมิชแมทปุ๊บคือสลับตัวสกรีนอะไรเงี้ยให้ไปเจอตัวที่เล็กกว่าสมมุติว่าเอ็มบีดกำลังบุกแล้วกำพลเป็นคนป้องกันป๊าบๆท
ทีมเห็นแล้วว่ากำพลตัวเล็กกว่าเอ็มบีดอย่างชัดเจนมันก็เลยเป็นการบังคับให้ผู้เล่นคนอื่นๆที่ตัวใหญ่กว่ากำพลเนี่ยมาป้องกันช่วยก็เลยกลายเป็นว่าเอ็มบีดจะโดนดับเบิลทีมเมื่อเอ็มบีดโดนดับเบิลทีมเมื่อไหร่แล้วก็นั่นแหละฮะมันจะกลายเป็นว่าทีมซิกเซอร์จะมีคนว่าง1คนซึ่งคนที่เขาจะทำให้ว่างนั่นก็คือเจมส์ฮาร์เดนแล้วป้าบไปซะเรียบร้อยจ่ายบอลให้เจมส์ฮาร์เดนยิงแคลชแอนด์ชูตซึ่งเจมส์ฮาร์เดนก็ออกมาเปิดเผยยอมรับนะครับว่าในตอนแรกเขารู้สึกไม่คุ้นชินเลยกับการแคลชแอนด์ชูตเพราะว่าเคยถือบอลมาตลอดจังหวะในการเล่นเนี่ยมันเปลี่ยนไปซึ่งถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเหม็นจะทำอะไรเลยรอรับบอลแล้วก็ชูตอย่างเดียวไม่มีคนป้องกันด้วยซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยพออยู่ในสถานการณ์จริงเนี่ยคุณเข้าใจคำว่าความกดดันตัวเองไหมคุณเคยไหมหลุดโล่งๆไปเลย์อัพคนเดียวเลย์อัพไม่ลงอ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกดดันไงคือถ้าสมมติมึงทำดีเสมอตัวทำชั่วแม่งโดนด่ากันทั้งสนามนั่นเป็นเหตุผลครับที่ทำให้การยิงแคลชแอนด์ชูตเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันแล้วอีกอย่างนึงนะครับจังหวะในการเล่นที่เปลี่ยนไปจากที่เจมส์ฮาร์เดนเป็นเพลย์เมคเกอร์เนี่ยตัวเขาจำเป็นจะต้องไปหาพื้นที่ว่างยิงซะเองครับวิธีการเล่นวิธีการวิ่งมันเปลี่ยนไปก็เลยทำให้เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยพยายามทำงานหนักมากๆแต่อย่างไรก็ตามตัวเขาก็ยอมรับนะครับว่ารู้สึกตื่นเต้นกับวิธีการเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปนี้ครับเพราะเป็นอะไรใหม่ๆที่เขาเองยังไม่เคยลองแล้วรู้สึกว่ามันกำลังจะได้ผลดีซะเหลือเกินซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของซิกเซอร์เนี่ยให้เจมส์ฮาร์เดนเนี่ยลองปรับวิธีการเล่นตั้งแต่ต้นฤดูกาลแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นมากเพราะว่ามันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่เพิ่งจะมาเห็นดีเห็นงามเมื่อช่วงประมาณอาทิตย์กว่านี้เองครับโดยเฉพาะกับเกมที่เจอกับเอโรเมจิกนะครับที่เจมส์ฮาร์เดนสามารถยิงแคลชแอนด์ชูตลงถึง3ลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยน่าจะเป็นอีก1ออปชั่นนะครับที่ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถข้ามผ่านรอบเพลย์ออฟแล้วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ถ้าหากว่าไม่มีใครเจ็บนะครับอ่ะเอาไปว่าตอนนี้กลายเป็นว่าเจมส์ฮาร์เดนก็กลายเป็นผู้เล่นที่ถ้าถามผมนะค่อนข้างครบเครื่องนะคือเล่นตามเซตในแผนก็ได้คือเป็นตัวโรเพเยอร์อยู่ในระบบก็ได้หรือเป็นตัวระบบซะเองก็ได้ก็คือถือบอลเล่นเองก็ได้ทำให้ทางด้านของซิกเซอร์เนี่ยมีออปชั่นในการเลือกเล่นเยอะและอย่างที่ผมเคยรายงานไปครับทางด้านของซิกเซอร์มี starting line up ถึง3ไลน์ก็คือมีชุดตัวจริง3แบบเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเขาสามารถที่จะเลือกได้เลยครับว่าจะเอาชุดไหนแบบนั้นสมมติถ้าเปรียบเป็นเกมเอาเจอธาตุไฟกูใช้ธาตุน้ำไปมึงมาธาตุไม้กูเล่นธาตุไฟไปโอ้โหเห็นไหมครับนี่แหละครับคือความน่ากลัวของซิกเซอร์ในปีนี้กูก็เห็นมึงน่ากลัวทุกปีก่อนหน้านี้มีเบนซิมอนที่ใจไม่สู้แต่เจมส์ฮาร์เดนในปีนี้จิตใจเขาแข็งแรงพร้อมกับไมซ์เซตที่เปลี่ยนไปผมไม่เป็นซูเปอร์สตาร์ก็ได้ขอแค่อย่ามากวนใจผมก็พอเวลาที่ผมไปเที่ยวแล้วนี่แหละครับคือปีที่ซิกเซอร์จะได้แชมป์และนี่คือเหตุผลที่เจมส์ฮาร์เดนออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าทีมเฟเดอร์เฟซซิกเซอร์คือทีมที่มีโอกาสทำให้เขาได้แชมป์มากที่สุดแล้วครับแต่ทีมอื่นเองก็ดีเหมือนกันนะโดยเฉพาะกับทางด้านของโกลเด้นสเตทเวิร์ดคือตอนนี้เขาได้มีการจับอันดับนะครับว่าทีมหรือว่าชุดผู้เล่นที่มีความผิดหวังมากที่สุดตอนนี้นะครับจัดอันดับขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่า Golden State Warriors คือทีมที่มีความ disappoint ก็คือมันไม่ค่อยตรงตามที่คิดไว้สักเท่าไหร่คือ Golden State Warriors เพิ่งได้แชมป์ปีที่แล้วแต่พอมาในปีนี้ตกต่ำมากแล้วก็ดูไม่ออกเลยว่าพวกเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ได้อย่างไรโดยเฉพาะกับผู้เล่นที่เป็นดรัฟต์อันดับที่2นะครับอย่างทางด้านของ James Wiseman ที่ก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นตัวตั้งตัวตีให้กับทีมในอนาคตว่าเป็นบิ๊กแมนที่จะเข้าช่วยมาเสริมทีมแต่ว่าสุดท้ายกลายเป็นว่าโชว์ผลงานไม่ดีสักเท่าไหร่ต้องลงไปเล่นใน G League แถมมีข่าวมานะครับว่าพอเขาไปเล่นใน G League เนี่ยยังถูกกระซิบนินทาถามว่าไอ้หนุ่มคนนี้แม่งใครวะแบบนี้ยิ่งทำให้จิตตกไปใหญ่เลยนะฮะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแห่งความผิดหวังนี้นะครับตัวสเตฟเคอร์รี่ได้ออกมาเปิดเผยนิดหนึ่งนะฮะว่าสาเหตุที่ทีมตอนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรเพราะว่าในช่วงสุดท้ายเนี่ยสภาพแวดล้อมในการเล่นทุกอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนไปหมดเลยครับตัวผู้เล่นที่แบบเคยช่วยทีมได้เยอะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแกรี่เพตันออเตอร์พอเตอร์จูเนียอะไรอย่างเงี้ยครับคือเคอร์รี่ไม่ได้พูดนะครับว่าไม่มีคนช่วยผมเลยอะไรเงี้ยแต่เคอร์รี่พูดเหมือนประมาณแบบสภาพแวดล้อมในการเล่นมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนเดิมมันก็เลยแบบอาจจะยังไม่ชินนะถ้าถามความรู้สึกผมนะเหมือนเคอร์รี่พยายามพูดอ้อมๆแหละว่าแบบแม่งเอ้ยมีแต่ผู้เล่นหน้าใหม่มีแต่ผู้เล่นชุดใหม่วิธีการเล่นก็เปลี่ยนไปกลายเป็นฮีโร่บอลทำไมไม่เห็นเป็นบ้านระบบเหมือนเดิมเลยถ้าหากว่ากูหนีได้กูก็อยากหนีแล้วตอนนี้อันนี้เคอร์รี่ไม่ได้พูดนะครับผมตีความแบบโง่ๆเอาเองบ้านนะเคอร์รี่จะไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงเคอร์รี่นะเขารักระบบของกอร์เดนสเตทมาแล้วจะตาย แต่อีกหนึ่งทีมนะครับที่มีความผิดหวังไม่แพ้กันนะครับนั่นก็คือทางด้านของแอตแลนต้าฮอคส์นั่นเองครับที่ในตอนนี้เนี่ยตอนแรกเขาว่ากันว่าแอตแลนต้าฮอคส์น่าจะมาดีมากๆเพราะว่าในทางด้านของเดชันเต้เมอร์เรย์จากทีมซานโตนิโอสเปอร์เข้ามาช่วยทีมแต่กลายเป็นว่าพอ2สิงเข้ามาอยู่ด้วยกันคู่กับเทรยังเนี่ยดันไ
ม่เข้ากันเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้อันนี้เป็นอีกข่าวนึงนะครับจาก Yahoo ที่เขาบอกว่าเทรยังอ่ะจริงๆแล้วเป็นผู้เล่นที่โอเวอร์เรทคือเทรยังเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการยิง3แต้มลงใช่มั้ยครับแต่พอเราไปดูสถิติจริงๆแล้วเนี่ยที่เทรยังยิง3แต้มลงเยอะเนี่ยมันไม่ใช่เพราะเขายิงแม่นแต่เป็นเพราะว่าเขายิงเยอะแถมยังเป็นผู้เล่นที่ยิงไกลมากๆยิงไกลแบบไกลเกินไกลกว่าเคอรี่นะครับเมื่อนับระยะแบบรวมกันน่ะเทรยังยิงไกลกว่าเคอรี่ซึ่งหลายต่อหลายครั้งเนี่ยมันส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อทีมแล้วที่เทรยังมาได้ดีขนาดนี้เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าทางทีมเนี่ยสร้างระบบทุกอย่างเพื่ออำนวยให้เทรยังเนี่ยเล่นง่ายมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยเทรยังก็ยังไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพของทีมได้เต็มที่ไม่เหมือนกับลูก้าผมว่าลูก้าคงไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกครับคือเอาพูดถึงความคมอย่างเดียวเลยนะเอาความคมในการยิงอย่างเดียวนะเราจะเห็นเลยนะครับว่าจังหวะปิดเกมจังหวะลูกแบบสำคัญที่ต้องเล่นน่ะลูก้าทำได้ดีกว่าเทรยังแน่นอนครับณตอนนี้นะครับทีนี้พอมีทางด้านของดิจิตอลมอร์เรย์เข้ามาในทีมนะครับกลายเป็นว่าเทรยังไม่ได้รับบทบาทแบบทุกคนไม่ได้ปั้นมาเพื่อเขาอย่างเดียวแล้วมันมีดิจิตอลมอร์เรย์ที่เข้ามาซึ่งมันก็เลยทำให้เกิดการขัดกันนิดนึงแล้วเมื่อเราดูตามสถิตินะครับตอนนี้นะครับทางด้านของดิจิตอลมอร์เรย์มีค่าแอสซิสต์น้อยลงนะครับจากประมาณ 9.2 ครั้งเหลือเพียงแค่ 6.1 ครั้งเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์ในการยิงที่น้อยลงนั่นหมายความว่าระบบของทีมอัลต้าฮอคส์ณตอนนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้ครับและนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องของเทรยังที่มีปัญหากับโค้ชแล้วก็ประเด็นของฟอนต์ออฟฟิศของทีมอีกด้วยนะครับซึ่งตัวนี้มันค่อนข้างละเอียดและตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ไปอ่านอะไรลึกมากมายก็เลยยังขอไม่เล่ากันละกันนะฮะซึ่งข่าวดราม่าเหล่านั้นนะครับมันก็ทำให้เกิดกระแสข่าวลือครับว่าเทรยังเนี่ยพยายามจะขอเทรดออกจากทีมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีทีมไหนอยากได้เพราะว่าถ้าเอาเทรยังไปเทรยังไปเป็นโรลเพลเยอร์ไม่ได้ก็ถ้าถามว่าเป็นแบบซูเปอร์สตาร์ของทีมขนาดนั้นเลยไหมมันก็แพงอีกสักนิดนึงนะมาถึงเรื่องสุดท้ายครับนั่นก็คือเรื่องของ Slam Dunk Contest นั่นเองครับเพราะว่าอีกประมาณสัก2อาทิตย์กว่าเนาะเราก็จะเริ่มช่วง NBA All Star นะครับซึ่งในทุกๆปีเนี่ยก็จะมีการแข่งขัน Slam Dunk Contest แล้วปัญหาสำคัญเลยก็คือเหมือนกับว่าการแข่งขัน Slam Dunk ในทุกๆปีเนี่ยมันจะเริ่มดรอปลงมันก็เลยทำให้ผู้เล่นอย่างเควินดูรันนะครับออกมาเปิดเผยนะครับว่าปัญหาของ Slam Dunk Contest ณตอนนี้เนี่ยคือมีแต่ผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาแข่งขันมีแต่แบบดาวรุ่งมาไม่ค่อยมีซุปเปอร์สตาร์เหมือนเมื่อก่อนเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยมีแต่คนแบบว่าตัวท็อปๆของลีกแล้วมีประสบการณ์แล้วเข้ามาแข่งดังกันไม่ว่าจะเป็นแชกไม่ว่าจะเป็นโคบี้วินส์คาร์เตอร์อะไรประมาณนี้นะคือตอนนั้นพวกเขาอาจจะยังเด็กอยู่แต่ว่าก็เป็นผู้เล่นที่เป็นซุปเปอร์สตาร์ของทีมแล้วแต่ตอนนี้ดูสิครับคนที่เข้าแข่งขันสนามดังคอนเทสต์เนี่ยไม่ถึงขั้นเป็นผู้นำของทีมเลยซะด้วยซ้ำไปแล้วก็มันเลยเป็นปัญหาครับทำให้สนามดังคอนเทสต์เนี่ยมีความจืดลงเพราะว่าพอมาแข่งดังเนี่ยพลาดค่อนข้างบ่อยซึ่งตรงนี้นะครับทางด้านของเควินดูรันได้ออกมาบอกด้วยนะครับว่าคนที่แฟนๆอยากจะเห็นมาโชว์ใน Slam Dunk Contest เนี่ยคือไซออนวิลเลียมสันหรือไม่ก็จามอรันแบบนี้ทำไมคนพวกนี้ถึงไม่ยอมมาลงทำการแข่งขันหรือทาง NBA ก็ควรแบบเรียกเชิญมาทำการแข่งขันอย่างเงี้ยครับและประเด็นนี้นะครับทางด้านของแชกเนี่ยก็ได้ออกมาพูดเสริมด้วยนะครับว่าซูเปอร์สตาร์ไม่ยอมมาเล่น Slam Dunk Contest เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าได้เงินน้อยเกินไปหรือเปล่าในการเข้ามาลงทำการแข่งขันอาจจะไม่คุ้มกับเวลาที่พวกเขาเสียไปเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีในตอนนี้เนี่ยสัญญาของเงินเดือนที่ได้ในแต่ละทีมเนี่ยมันก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วทีนี้สมมติมาแข่งสนามดังคอนเทสต์ครั้งหนึ่งเนี่ยได้ประมาณแสนเหรียญสมมตินะแสนเหรียญโอเคสำหรับเรามันเยอะประมาณ 3-4 ล้านแต่สำหรับนักบัส NBA มันคือแบบแสนเหรียญผมใช้2วันก็หมดแล้วพี่บางคนไปเที่ยวคืนดึงก็หมดแล้วสู้เอาเงินแสนเหรียญเนี่ยให้คนอื่นก็ได้แล้วขอให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนไปเที่ยวครอบครัวหรือแม้แต่พาพ่อพาแม่มานั่งดูออลสตาร์เกมดีกว่าชิลๆดีกว่านี่แหละครับมันไม่มีความจูงใจให้นักกีฬา NBA ที่เป็นซุปเปอร์สตาร์เนี่ยมาแข่งแล้วกลายเป็นว่าพอมีเด็กหน้าใหม่เข้ามาเงี้ยแชปพูดเองเลยนะครับว่าเด็กหน้าใหม่มาเนี่ยไม่ได้บอกว่าไม่มีฝีมือนะพวกเขาเก่งแต่ว่าอาจจะด้วยความตื่นเต้นหรืออะไรก็แล้วแต่พวกเขามักจะพลาดการดังค่อนข้างเยอะครับคือเหมือนท่ามันสวยนะแต่ว่าดังครั้งแรกไม่ลงดังครั้งสองไม่ลงค่อยมาลงครั้งสามไอ้ความตื่นเต้นความแบบไฮแบบอะไรเงี้ยมันหายไปครับมันก็เลยทำให้ตัว NBA Slam Dunk Contest เนี่ยมันค่อยๆจืดลงไปซึ่งตรงนี้ทางด้านของแชก็ได้ออกมาร้องเรียนนะครับบอกว่าอยากให้ขึ้นเงินเดือนเอ้ยไม่ใช่เงินเดือนเขาเรียกอะไรขึ้นเงินรางวัลให้กับแชมป์ Slam Dunk Contest หรือว่าคนที่มาเข้าร่วมเพื่อที่จะดึงให้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามาหรืออาจจะมีสิทธิพิเศษเข้ามาอีกหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ย Slam Dunk Contest มันน่าจะตายไปในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอนแล้วก็ตัวแชก็บอกว่า NBA จะขี้เหนียวไปไหนเพราะว่าคนที่เข้ามาดู All Star Game
เนี่ยจ่ายตั๋วโคตรแพงเลยนะแพงกว่าเกมปกติแน่นอนแต่ดูสิสิ่งที่ NBA ทําคือแบบให้กูมานั่งเหงาดูคนดังพลาดอย่างงี้เหรอวะอะไรประมาณนี้นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับในปีนี้ก็ดูเหมือนว่า NBA เนี่ยจะพยายามพัฒนาขึ้นมาด้วยการเอาผู้เล่นอย่างแม็กมาครังนะครับอันนี้ถ้าผมอ่านผิดเนี่ยขออภัยนะคือผมพยายามฟังแล้วแต่ผมได้ยินมาแบบนี้นะแม็กมาครังนะครับเป็นผู้เล่นที่ดังแล้วแบบโอ้คนดูชื่นชอบแต่ว่าเล่นอยู่ในจีลีกก่อนหน้านี้เคยเข้ามาเล่นกับเลเกอร์อยู่เดียวแต่ว่าก็โดนตัดตัวออกไปก็อย่างที่เราเห็นแหละครับเลเกอร์ไม่ใช่ทีมชอบปั้นผู้เล่นหน้าใหม่ต่อให้ผู้เล่นหน้าใหม่คนไหนจะเล่นดีก็ตามสุดท้ายก็เททิ้งเอาซูเปอร์สตาร์เข้ามาเพราะว่าต้องการสร้างความสำเร็จด้วยความรวดเร็วแต่เห็นกันอยู่ว่าหลังๆนี่รู้สึกว่าทีมจะแตกปล่อยเหลือเกินแต่ก็ไม่เป็นไรฮะมาดูกันต่อคือตอนนี้แม็กมาครังนะครับเล่นในจีลีกให้กับทีมเดลาแวร์บลูคลอสนะครับเป็นทีมจีลีกของทีมซิกเซอร์ซึ่งก็ทำผลงานได้ดีแล้วที่สำคัญก็คือแกนดังแต่ละทีเนี่ยมันสวยมากแล้วทำให้ตัวแม็กมาครังเนี่ยกลายเป็นผู้เล่นจีลีกคนแรกในประวัติศาสตร์เลยนะครับที่ได้มาแข่งสแลมดังคอนเทสต์ของ NBA หลักนะครับซึ่งก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าแกจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าให้สมกับที่ทุกคนตื่นเต้นที่ทุกคนรอคอยหรือเปล่านะครับแต่ว่าแม็กมาครังเนี่ยแกเป็นคนที่ดังสวยดังเก่งมาตั้งแต่สมัยไฮสคูลแล้วนะคือแบบมีชื่อเสียงเรื่องดังมานานแล้วผมเองก็รอดูเหมือนกันนะว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะซึ่งสำหรับท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยดูแม็กมาครังเล่นนะครับก็เนี่ยดูไฮไลท์ที่ผมขึ้นให้กันแล้วกันนะไม่ใช่ผมสิเป็นเจมส์นะเจมส์มีซีนนิดนึง อ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับที่ในคลิปวันนี้มันอาจจะมีเสียงที่ค่อนข้างน่ารำคาญก็คือเสียงผมเองนั่นแหละอันนี้อาการยังไม่หายดีนะครับแต่ว่าก็อยากมาอัพให้ทุกคนได้ดูกันเนาะเพราะมันก็หายไปนานจริงๆประมาณ 3-4 วันแล้วนะ